ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่เบ้ามาเยี่ยมแล้วครับพร้อมรับอนุนอธิบายให้ฟังเลยนะครับจะคลิปก่อนๆนู้ผักโขกไข่ท่ามเรื่องเมล็ดเมล็ดนี่จะท่วนของเรานะครับไม่จะอวดคือนี่เมล็ดจะพ่นกี่เตะซ่องลุลูนะครับทั้งนี้พี่เจ้ามาเยี่ยมเยียนไอ้นี่ซ่าในลักษณะเนียนปลูกลงดินประมาณ8เดือนถึง1ปีก็ติดดอกชุงเรศนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่เกินครับไอ้นี่พอไว้ประมาณ4ถึง5เดือนแล้วพี่เจ้าไม่ใช่นี่เป็น8เดือนแล้วพี่ชายบางทีอ่ะถึง8เดือนบางทีเราจะไม่ก็ได้ไปปลูกลงดินก็เป็นเลยไปดูแกต้นเลยครับไปมาเลยครับเพื่อนๆรบหมดรบไปแล้วนะครับนี่อันนี้ออรบไม่ครับจะต้นนี้สาเหตุแกมีเมล็ดคือ1สาเหตุพ่นเตะนะครับพ่นเตะจะต้นนี้แกเอาเมล็ดไข่เพื่อนๆถึงไอ้นี่ชุดละ250ไปค่ายไปเพื่อนๆคงใจว่าทําไมถึงมีน้อยนะครับนี่ลูก250นี่นะไม่ใช่208ครับพี่เจ้าไอ้4ลูกลูนี่ครับ208ตรงๆพี่เจ้ามาตรงนี้ตรงนี้ก่อนตากล้องไอ้นี่สาเหตุที่เราไม่ได้ค่ายเลยครับเพื่อนๆเราไม่เคยเอาเมล็ดค่ายเลยนะครับตอนนี้7ลูกลูรสชาติอร่อยแต่เราขอนเปลี่ยนยอดเป็นขนาดจัมโบ้ครับตากล้องมามุมนี้ถึงย่างตัวนี้ดูครับซ่องลูกลู600กรัมโดยประมาณเพราะว่าเราเปลี่ยนยอดไอ้นี่ขนาดเอ็นไหมครับเป็นพันธุ์ไส้พันธุ์มาจากไต้หวันตอบคำถามนี้ได้เลยไส้พันธุ์มาจากไต้หวันคือเอามาจากห้องบีบุลลือบีบุลลืออ้างชื่อเลยครับแกเอาต้นมาจากไต้หวันแท้ๆห้องเราครับเราไม่ได้นำข้าวเองนะครับมาผมนี่ให้เห็นไงให้จัดเจนต้นเลยนะตรงใช่กับพี่เจ้าเพราะนึ่งเราไม่ฉีดยานี่คือขนาดพ่นโอ600ครับมาเล่งแต่เราไม่เคยเอาเมล็ดค่ายนะครับอันนี้เราเอาเมล็ดมาจากที่อื่นเราก็เปลี่ยนยอดให้เพื่อนๆได้มั่นใจเกเมล็ดเกโอจะส่วนของเราไปเนียนคือจะพ่นเตะเกเราขัดส่วนมากเกมีน้อยเพราะว่าเราค่ายหมดครับรสชาติการันตีได้เลยนี่เดียวครับนี่ผมกินแล้วเพราะนั้นหนาวไปครับครับครับไปดูแกต้นแกเพาะมาดูต้นนี้กันได้นี่ครับต้นจากันคือเมล็ดจะแรงอื่นดูครับเราก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไต้หวันเทจากกล้องมามุมนี้นี่ดูครับจะต้นเหมือตะกี้เริ่มสุกเลยครับแต่เราไวไม่มากนะครับเพราะต้นเข้าไว้มาขนาดพ่นมันเกี่ยวกับอายุต้นด้วยการเว้นกันซึ่งเราจะเอาโอ้มัดครับนี่ลูกนี่ถ้ามาเกินนี่ต้องปิดทิ้งกันเนอะครับไอ้ไส้ปันนี่คือดกจุดว่าแกงเลยนี่พี่เจ้าดูนี่ครับก็ต้องปิดทิ้งมัดไปดูต้นแกเอาเว้นเราเลือกเว้นคัดเท้าแต่ว่าลูกที่ต้องบูนใช่ไหมครับพี่เจ้าต้องตัดใจเอาโอ้มั่งเหมือนลักษณะนี้ให้มาถ้าเราไวมากเกินมันจะมีปัญหากับต้นเนี่ยนะครับแต่เราจะเกิดกิเลสตัณหาแล้วพอเราอย่าลบไปดูต้นแกเราเปลี่ยนยศเลยครับโอ้นู่นลงนู่นเริ่มทุกข์เลยครับเนี่ยพี่เจ้าไอ้นี่คือไส้พันธุ์ต้นเหมือตะกี้แกเอามาเล็บมาดูตากล้องนี่เห็นไหมครับไอ้นี่ปีกว่าเองอ๋อไอ้นี่ไม่ใช่เทียบยศนี่นะเพิ่งมาเทียบแต่กลางเบิ้ลนี่นะไอ้นี่เอาขนาดพ่นของจัมโบ้มาเปลี่ยนมดไอ้ส่องเท่านี้เปลี่ยนมาเลยครับนี่ทำไมมันหลอมครับเพราะว่าสาเหตุแกให้หลอมคือเขาจะไม่ขายตอบสนองกับแสงแดดช่วงเละไม่ได้เลยพี่เจ้าถ้าแดดจัดนี่ก็รอดยากกันนะครับต้องอย่างน้อย3เดือนสร้างแข้งอยู่ในลักษณะเม็ดนี้จะทนของเรานะเพื่อนๆลองดูนะครับนี่ไอ้นี่ตัวนี้เริ่มติดปลูกลงดินนั้นประมาณ8เดือนถึงปี2เดือนก็เริ่มติดครับอ๋อนี่โปรเม็ดนี่ต่างท่วนมาก่อนแนะนําใช่มั้ยจริงๆเลยไม่มีดีครับพี่เจ้ามีเด่นแต่ว่าเล่งแกมาคงสายพันธุ์เมื่อก่อนเขาเอาสาเหตุแกท่วนไม่ได้ค่ายกันเพราะว่าเราค่ายส่งมดนี่แกมาเล็ดแกได้เล็ดลดออกไปคือ1พ่นเตะเท่านั้นพี่เจ้าลองนึกเลขนะ308รวมช่องทราบว่าอัพจัมโบ้ขึ้นไปก็408แต่สาเหตุอะไรแต่ปากพวกแกท่ามเข้ามาถามเข้ามาคงใจว่าทำไมเรากินแล้วต่อไข่เมล็ดอันคือคำถามในใต้คอมเมนต์ต่างๆ
เขาจะไม่เจ้าวันนี้คือตอบคำถามเรื่องเมล็ดอย่างเดียวเพื่อนๆคือปลูกได้ต้องมีรุ่นก็เมื่อพี่เจ้าเข้ามาก็เลยทำคลิปไอ้ผักพวกไรเรียนรู้กันต่อไปแต่แร่งเขมาของเมล็ดเพื่อนๆต้องเข้าใจกันว่าแร่งเขมามีต่างดีต่างดินครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามส่วนคุณชายทางในเพจใน YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ